สวัสดีเอาจริงผมว่าเราควรจะมีอินโทรได้สักทีนะเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะทำคลิปเปิดรับคนทำอินโทรคือเร็วๆนี้แหละก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลิกับผมวันนี้นะฮะยอดดารูปแล้วปุ๊บวันนี้นะครับอยู่ในรายการหวัดดีสัตว์โลกนะครับผมรายการที่ผมจะมานั่งรีแอคชั่นทุกอย่างนะครับที่มันอยู่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยน้ำปลาเค็มมาวะครับเป็นรายการที่ผมจะรีแอคชั่นทุกอย่างที่อยู่บนโลกโซเชียลที่เกี่ยวกับสัตว์นะครับผมโอเคกูพูดถูกทุกทีนะก็เป็นรายการผ่อนคลายชิลๆแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยชิลเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตีห้าแล้วครับ1นาทีซะด้วยเลขสวยก็ใครที่ชอบคลิปรีแอคชั่นแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะและอย่าลืมนะครับผมทุกอย่างที่ผมนำมาขึ้นในวันนี้ลิงก์อยู่ด้านใต้แล้วจ้าถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับหวังว่าวันนี้หูฟังจะไม่ดับคอมจะไม่ปิดนะฮะคลิปแรกนะครับมาจากคุณพัทอินดี้พัทอินดี้หรือพัทคือจริงๆมันอ่านว่าพัทนะครับแต่ว่าเขาน่าจะชื่อพัดนะครับผมเพราะเป็นคนไทยซะด้วยถุงเท้ายังไงล่ะสีชมพูสวยงามอ๋อตัดเป็นรูนะฮะไอ้ทุเรศอ่ะบ้าแล้วแม่บอกไม่ใส่ไอ้สารเอาคลิปนี้มาจาก TikTok ด้วยนะฮะแม่งช่างสรรหานะครับผมคือถุงเท้ามันอยู่ดีๆเขามาแล้วไปตัดมันแล้วผมโหตัดตาเท่ากันเป๊ะเลยเนี่ยไอ้ยี่มันทุเรศอ่ะเหมือนตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้ไอ้ยี่เหมือนไอ้อุลตร้าแมนไม่อย่าทำอย่างนี้กับแมวที่บ้านนะฮะกูขอดูอีกรอบหนึ่งโอ้ยมันมีหูด้วยนะไอ้ตรงนี้เป็นเหมือนไอ้ยี่อุลตร้าแมนชัดเลยเนี่ยคลิปต่อมานะครับมาจากเพจ The Pet Collective อ้าวสวัสดีเจ้าหมาน้อยโอ้โหยิ้มสวยเลยอ้าวหุบยิ้มไม่มีความสุขแล้วเมื่อกี้กูยังมีอยู่ตอนนี้กูมีความสุขอีกแล้วระวังหมาอ๋อนี่เป็นคลิปยาวๆต่อๆกันโอ้โหหมดเลยครับความน่ากลัวคือเวลาเขาแปะป้ายในส่วนใหญ่จะไม่น่ากลัวอย่างนั้นแหละนะโอ้โหตัวนี้น่ารักอ่ะโอ้โหนะฮะส่งยิ้มหัวใจละลายเลยนี่ครับผมเอ้า อันนี้เหมือนฝืนยิ้ม อันนี้เป็นฝืนจริงทำไมคือถ้ากูไม่ยิ้มกูไม่ได้ของกินนะฮะโอ้โหแบบที่ผมไม่เรียกว่ายิ้มนะฮะมันดูเหมือนหลอนอะไรบางอย่างอยู่นะฮะส่วนไอ้เฮียนี่ดีครับโอ้โหมีครบรสเลยวันนี้ทั้งหลอนทั้งดีดนี่ครับผมโอ้โหโดดเล่นนะฮะอ้าวคราวนี้เรามาชิบะป่ะเนี่ยมันคือพันธุ์อะไรแต่หน้าตามันเหมือนไม่ใช่เลยเดี๋ยวผมอันนี้ดูชาติจะเล่นกันอยู่ฮะหมาแมวไม่ใช่แมวนะฮะอันนี้น่าจะหมาเหมือนกัน หมายิ้มนี่มันเป็นอะไรที่กระตุกจิตกระชากใจมากอันนี้ไม่ได้ยิ้มอันนี้ขู่ครับนะอย่าแดกนะอย่าแดกของกูนะของกูโอเคให้กูแดกโอเคอยู่ไม่เป็นไรได้อย่าจับกูจะกัดแล้วนะว่ามันไอ้เหี้ยขู่แบบนี้กูกลัวนะเค้กก็เค้กกูด้วยเอาจริงๆแล้วกูซื้อมาไอ้ห่าอันนี้ไม่ใช่หมาเนี่ยอันนี้มันคือตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าจะฟินมากนะแต่อย่าให้กูกัดนะไอ้เหี้ยตัวแบบนี้มันกัดนิ้วขาดด้วยเอาไปเล่นนะเวอร์นะครับผมมันโอ้โหอันนี้คือเรียกว่าชิลมากถ้าเป็นหมาของเพื่อนๆหลายๆคนรวมกระทั่งหมาผมด้วยเคยไปตัดขนนะฮะคือไม่ได้นะครับผมไม่ได้เขาจะไม่นิ่งอย่างนั้นนะผมของตัวนี้หน้าตาคุ้นๆนะฮะไอ้สัตว์คือมึงเจอไงไอ้หลอนนะเว้ยโอ้ยหมากับโกงนี่คือของตรงข้ามกันจริงไอ้เฮียกูจะออกมาด้วยแหละประเด็นอะเอายังไงเฮ้ยเอาดิมาดิเฮ้ยจักรจีอย่าเออมันไม่ได้จีมันเดียวมันจะกัดนะเฮ้ยมาเฮ้ยมายิ้มครับผมโอ้นี่ Amazing Horse เลยนะฮะเนี่ยโอ้ยิ้มแบบมีความสุขมากเลยรูปฉันอีกเพื่อนรูปอีกชอบมากเลยอย่าหยุดนะขอร้องไปดีกว่าเอ้ยยังไม่ไปเล่นตัวแป๊บนึงนี่ดูตูดเพื่อนฉันดิตูดเพื่อนฉันสวยเปล่าทำฉันยิ้มได้ทั้งวันเลยหรือเปล่าเฮ้ยของมันดีคลิปต่อมานะครับมาจากเพจเพื่อนคนหนึ่งอ่ะนะฮะคันนี้ตัวอะไรแล้วครับนั่นอ่ะวัวเหรอหรือควายหรืออะไรเชี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่กูก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคลิปนี้มาจาก TikTok นะครับผมนี่คือแต่งหน้าโอ้สวยสุดในคอกเลยทีเดียวนะฮะหนุ่มๆจะมองหรือเปล่านะคลิปจบแล้วเหรอไอ้ที่เราเห็นขาวๆตรงรอบตามันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สีของมันนะอันนี้คือการแต่งนะฮะโอ้แล้วนี่คือนิ่งด้วยนะครับผมคือเรียกว่าใช้ได้เลยนะฮะเรียกว่าหน้ามีมิติขึ้นมาว่าควายว่ะไอ้เชี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันหรือมันจะวัววะไอ้เหี้ยวัววัวแล้วแหละอะโซฟาฉันถือกระโดดนั่งไอ้จะ
โอเคกูก็พอจะเดาได้อยู่นะครับผมดูจากรีแอคของคนแล้วเนี่ยหมากำลังวิ่งตามมาติดๆเลยนะครับผมแต่กูไม่รู้ว่ามันจะกระโจนใส่กูแรงขนาดนั้นไอ้เหี้ยโอ้โหมันน่าจะแรงมากๆเลยนะฮะมันโอ้ดูมันหงายไปเลยนุ้ยคือคนมันนิ่งแล้วนะฮะตอนอยู่บนเก้าอี้เนี่ยดูนะฟึบเนี่ยมันนิ่งแล้วเว้ยมันไม่ได้มีอะไรเอ็นไปข้างหลังเลยเหี้ยหมากระโจนใส่ทีหงายเลยสงสัยเป็นหมาแรงเยอะนะฮะพันส้นตีนเลยก็ไม่รู้นะเนี่ยคลิปต่อมานะฮะมาจากคุณโจโจ้เฮาส์ด็อกมาสเตอร์ยังคงอยู่กับหมาครับโอ้โหที่บอกว่าแล้ววะเนี่ยไอ้หากูนึกว่าโจ้เบอร์แมนนะครับผมโอ้ยอันนี้เอามาไอ้แนวนี้กันไอสัตว์สิงโตตัวจีนครับโอ้อันนี้คือมันเป็นซาวด์จริงๆของคลิปหรือว่ามึงเอาใส่เอฟเฟกต์เข้ามานะฮะแล้วคำถามคือมึงทำอะไรอยู่แต่ผมว่าไม่น่าใช่เนี่ยใครก็จะเชิดสิงโตตอนมืดขนาดนี้วะก็อาจจะมีก็ได้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่คลิปรีเวิร์สด้วยนะฮะ อันนี้คือมันทำเรื่อยๆเลยอ้าวจบแล้วนะฮะเฮ้ยเลือกเฮ้ยนี่ผมไม่อยากเดาอ่ะแต่ว่าใหญ่เหมือนกันนะเราเนี่ยฮะเรียกว่าใหญ่ทั้งตัวมีหมาดีๆแบบนี้เราก็จะได้เห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับผมรู้ได้ทั้งวันอ่ะไอ้เหี้ยมันผิดวิสัยหมานะฮะกูไม่ค่อยได้เห็นในแบบนี้เลยถ้าเห็นกับตาตัวเองก็น่าจะฮามากเลยวันนี้ผมอาจจะดูรีแอคแบบงงๆง่วงๆนะครับเพราะกูก็ง่วงแล้วจริงๆแหละคลิปต่อมานะฮะมาจากเพจ Pitbulls and Rottweiler เหรออ่ะก็แน่นอนแล้วฮะชื่อเพจมาขนาดนี้ก็ต้องเกี่ยวกับหมาสิครับผมโอ้โหเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะฮะแม่เข้าบ้านเฮียกูแบบว่าสนิคพีคฮะแอบดูหน่อยเรียกว่านัดรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายนะฮะเฮ้ยดูสิมันใหญ่ดีจริงๆไอ้ฉันชอบจะชอบแอบดูแบบนี้แหละเฮ้ยชักจะโรคจิตละคลิปต่อมานะฮะมาจากคุณกุจจีนะฮะกุจจีอ่ะอยู่กับหมาอีกแล้วโอ้โหหมาตัวนี้มาแนวน่าสงสารนะฮะโอ้โหคือดักรอหน้าร้านกันเลยทีเดียวนะผมแล้วร้านอะไรไม่ใช่ร้านปลาต้องโขน้ำเต้าหู้เหรอมึงดักรอหน้าร้านอย่างเงี้ยมึงกินน้ำเต้าหู้เหรอรักสุขภาพโอ้โหมีมองกล้องด้วยเนี่ยเฮ้ยจริงเนี่ยแม่งมันแตะตัวเลยด้วยโอ้โหนี่คือยังคงรออ๋อมันมีพวกฮอตดอกของทอดอะไรด้วยมันจะมีเหยื่อเข้ามาว้ารออยู่อีโอ้โหนี่ไงเอากูนึกว่าจะซื้อเสร็จแล้วก็ให้หมาไอสัตว์ซื้อเสร็จปุ๊บจบคลิปเลยว่าแต่ฟักคลิปติ๊กต็อกนี่มันมักจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดอ่ะคราวนี้มานกกันบ้างนะฮะโอ้โหโอ้โหแอบจับมือแอบแซบจ้าเรียกว่าเนียนไม่มีใครรู้แต่กูรู้อยู่ไอสัตว์ที่ผายมึงคิดว่ามึงจะเล็ดลอดสายตามนุษย์ยังงั้นเหรอเจ้านกนี่มันนกแก้วนี่หว่านกแก้วคือไอ้เหี้ยแม่งคือกูอยากเข้าใจว่ามันทำอะไรคนเรามองเข้าไปมันก็ดูตลกนะแต่มันอาจจะเป็นพฤติกรรมบางอย่างของมันก็ได้โอ้โหแม่งมีการจับไอ้เหี้ยเด็กไอ้เหี้ยไม่อยากทำมือเลยให้มันดูลามกไงไม่รู้ก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะไลค์อย่าลืมนะครับทุกอย่างที่ผมนำมาขึ้นในวันนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ตรง description ด้วยนะครับผมเตรียมพร้อมนะฮะเร็วๆนี้นะครับผมจะเปิดให้น้องๆส่งอินโทรเข้ามานะครับประกวดกันนะครับผมเชื่อว่าผมน่าจะได้เอามาทยอยสุ่มใช้เรื่อยๆนะครับผมนะก็รอเลยนะฮะใครที่มีความสามารถทำอินโทรได้ผมแนะนำให้ทำแต่ตอนนี้เลยนะครับผมเผื่อตอนผมเปิดรับสมัครจะได้ส่งได้ทันทีนะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้คงต้องสำหรับวันนี้นะครับไปเลยครับผม